เป็นอีกหนึ่งคนที่ดังที่ช่วยเหลือสังคมและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนในสังคมที่ถูกเอารักเอาเปรียบสำหรับบุ๋มปนัดดาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับออฟธนกฤตหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่จากภาพยนตร์เรื่อง16-19เดือดแต่ชีวิตต้องพกขันเมื่อประสบอุบัติเหตุถูกคนเมาแล้วก็ขับชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องผ่าตัดสมองปัจจุบันต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงไร้การดูแลจากผู้กระทำโดยที่สาวบุ๋มปนัดดาก็ได้มีการไลฟ์โพสต์ถึงเรื่องราวผ่านไอซีเดือดที่ระบุไว้ว่าจ่ายไม่ถึงก็อย่าเริ่มดูวันหนึ่งบุ๋มได้รับสายจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ของน้องออฟนะครับน้องก็ได้รับอุบัติเหตุจากผู้หญิงที่เมาแล้วก็ขับมาชนจนตอนนี้ก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรบอกให้ฟังให้ไปฟ้องมาแต่ตัวเองเพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศทวงเงินเป็นฟอกฟอดทั้งนี้น้องออฟนั้นกำลังจะได้โปรโมทหนังก็ต้องเปลี่ยนไปทั้งชีวิตคุณแม่ผู้หญิงตัวคนเดียวก็ต้องมารับหน้าที่ดูแลลูก24ชั่วโมงเตียงก็ต้องขอยืมเขามาไหนจะต้องเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟ้องร้องเอาผิดไหนจะค่าใช้จ่ายในเรื่องโรงพยาบาลและค่าจ้างคนดูแลตอนที่คุณแม่ต้องได้เดินทางไปที่ศาลวันนี้คุณแม่เล่าไว้ว่าเจอหน้ากับคนที่ก่อเรื่องไม่ทักคุณแม่สักคำคุณแม่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปแต่ก็อยากสู้เพื่อลูกให้ได้มากที่สุดคุณแม่ไม่ให้ขออะไรเยอะมากมายคุณแม่ต้องการ1เตียงที่สามารถจะช่วยปรับระดับและก็เบาเบาแรงคุณแม่ได้ราคาประมาณ 37,000 บาท2ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาต่อสู้เพื่อลูกและใช้จ่ายค่าจ้างคนมาดูแลลูกตอนที่คุณแม่ต้องมาที่ศาลหรือว่าทำเอกสารต่างๆทุกท่านสามารถช่วยเหลือมาตามเบอร์บัญชีที่บุ๋มแนบเอาไว้นะคะที่อยากจะให้ทุกคนได้ช่วยเหลือน้องไม่ใช่เพราะว่าน้องเป็นดาราแต่เป็นเพราะว่าน้องคือเหยื่อของคนที่ไม่รับผิดชอบและความล่าช้าของกระบวนการกฎหมายนะคะ